ไปที่อีสานกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่ารับน้ำต่อมาจากเหนือนะคะเพราะว่าทางด้านของแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องไหลผ่านตอนนี้จังหวัดที่ท่วมไปแล้วก็มีเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมโขงเนี่ยเข้าท่วมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือจังหวัดมุกดาหารแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญที่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าจังหวัดสุดท้ายอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเลยสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศเนี่ยก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะเฝ้าระวังรวมไปถึงมีการตั้งศูนย์อพยพไว้แล้ว32จุดแล้วก็แจ้งเตือนให้ชาวบ้านพร้อมกับการรับมือมวลน้ำที่มันกำลังจะมาถึงเนี่ยแหละค่ะอุบลราชธานีจุดรับน้ำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะที่หนองคายค่ะเจ้าของบ้านพอหลังจากที่น้ำลดเขาก็เข้าไปที่บ้านแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่แค่โคลนนะคะมันเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ว่าไม่ได้แค่ชีวิตเดียวค่ะหลายชีวิตอยู่รวมกันอ่ะให้ดูว่ามันคืออะไรตอนแรกนึกว่ากิ่งไม้เศษไม้อะไรอ่ะไส้เดือนค่ะที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยใช่ขนาดนั้นเลยอยากจะให้ซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยค่ะอุ้ยคนลุกคือมันชอนเข้าไปตามซอกของบ้านอะตามอิฐตามปูนด้วยอะจริงๆน้องน่ารักนะอุ้ยยังไงคะยังไงพี่ปุ้ยป้อมๆชอบอะไรที่อบอ้วนแบบเนี้ยนะคะคือน้องเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือเจ้าของบ้านแทบช็อกเลยเพราะว่ามันมีเป็นร้อยตัวคือเขาบอกว่ากวาดยังไงก็กวาดไม่หมดเป็น10กิโลอ่ะลองฟังดูค่ะเจ้าของบ้านนะคะเป็นน้องสาวเนาะครับนั้นเป็นบ้านของน้องสาวหนูค่ะที่อยู่ที่อำเภอท่าบ่อเป็นบ้านของน้องสาวค่ะคือช่วงนั้นก็คือน้ำท่วมเพราะว่าบ้านอยู่ห่างจากน้ำโขงอ่ะประมาณ2กิโลตอนแรกก็นึกว่าจะรอดสุดท้ายมันไม่รอดมันค่อยขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะครับก็เหมือนกับเดือนเค้าอาจจะหนีน้ำมาเพราะว่ารอบบริเวณบ้านคือชาวบ้านเขาจะปลูกสวนยาสูบกันนะคะตรงนั้นก็ดินน่าจะแบบอุดมสมบูรณ์ด้วยน่าจะตอนนั้นน่าประมาณสัก10กิโลได้มั้งคะคือมันเยอะมากคือในคลิปอะคือแล้วคือตอนนั้นก็ขนลุกมากเลยคือไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่มันอยู่ตามกระถางต้นไม้อะคือมันขนลุกมองไม่เห็นต้นไม้เลยค่ะคือมันเป็นไส้เนี่ยฮะเหมือนที่คุณหงเล่าจริงๆวันนี้ผมคุยกับคุณหงคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องสาวคุณหงเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยวันที่เห็นเนี่ยตกใจเลยนะแล้วมันก็มีบางช่วงบางตอนที่ไส้เดือนอ่ะมันขึ้นไปตามต้นไม้แล้วมันก็ห้อยลงมาตามต้นไม้เลยแต่เธอไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ที่คาดการณ์ว่าไส้เดือนเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือแค่เห็นภาพเรายังตกใจเลยอ่ะเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยหลังเนี่ยอยู่ใกล้กับน้ำโขงประมาณแค่2กิโลมันก็เลยอาจจะทำให้น้ำเนี่ยมันขึ้นเยอะแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยก็มาที่บ้านเธอเพราะบ้านเธอเนี่ยอยู่สูงสุดในพื้นที่แต่เอาเป็นปลาน่าจะชอบเนี่ยไปเลยนะคะนั่นแหละปลาเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมครับก็ต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะฝนกันต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยฮะมีการเตือนภัยสภาพอากาศเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแผนที่ตรงนี้นิดนึงฮะเขาบอกว่าตรงบริเวณพื้นที่สีแดงตรงนี้คือมีหลายพื้นที่นะสีเหลืองเนี่ยจะมีฝนตกเนี่ยประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ได้หนักมากมีโอกาสเนี่ยประมาณปานกลางนะครับในหลายจังหวัดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยฮะขอบแถวภาคเหนือนะฮะแล้วก็สีแดงเนี่ยต้องระวังกันเยอะเลยนะฮะแถวอีสานตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะเกิดประมาณ 50-70% เลยเขาบอกว่าฝนเนี่ยจะปริมาณเนี่ยอยู่ที่10มิลลิเมตรขึ้นไปถ้าสังเกตดีๆนะฮะภาคใต้บางจังหวัดก็ต้องมีการระวังกันด้วยนะฮะตรงนี้ครับค่ะจากเหนืออีสานลงมาที่ใต้กันบ้างคุณผู้ชมใต้ก็ไม่รอดนะคะทางด้านของภูเก็ตเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกหนักอ่วมแล้วก็เป็นน้ำป่าไหลหลากจำได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดดินถล่มที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตตำบลกะรนที่เดิมเลยค่ะซ้ำลงมาแบบนี้แล้วรถรามันผ่านไปไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าน้ำมันมาเร็วแล้วมันเยอะขนาดไหนคือชาวบ้านแถวนั้นเขาได้รับความเดือดร้อนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการอพยพนะคะเอาประชาชนเนี่ยนำออกมาจากที่เสี่ยงภัยที่เป็นบริเวณน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าถ้ามันดินถล่มเกิดมาอีกรอบนึงเนี่ย มันจะสูญเสียแล้วนี่คือวินาทีที่ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือและอพยพนำเด็กออกมาช่วงดูวินาทีนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องขึ้นนั่งด้วยก็ได้เลยไปนั่งกับน้องเป็นเพื่อนน้องไปขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้องเออหันหน้าเอาไปเอาไปมาหาเด็กไปเลยจ้ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนายซื้อของหลานนะครับนั้นนายซื้อของหลานนะI'm sorry.
เทศบาลตำบลดาวัยอพยพพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเลยนะคะก็ได้มีการอพยพพาทั้งน้องเด็กน้อยหรือว่าประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะแล้วก็ถ้าอัปเดตเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีฝนตกลงมาอยู่นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่มีการรายงานค่ะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วก็ได้มีการประกาศให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังคุณป้าคนนี้เขาถึงกับอุทานเลยนะโอ้เกิดมาตั้งหลายปีไม่เคยเจอแบบนี้อันนี้หนักสุดเลยอยากให้ผู้ชมลองฟังเสียงคุณป้าเมื่อสักครู่นี้อีกนิดนึงค่ะดูมาใหญ่เลยมาเป็นขึ้นเลยมากกว่าที่แล้วถ่ายไว้เยอะๆที่เป็นขึ้นเลยเป็นขึ้นไม่ได้ฟังพายุเลยนี่ที่ขึ้นหลงแรงเข้าแล้วอ่ะมาใช่ไปเดี๋ยวใช่ๆครับครับผมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูละกันถ้าคุณป้าเกิดสมมุตินะน้ำตกลงไปอ่ะไม่อยากจะคิดจริงๆคือมันน้ำมันมาเร็วมาแรงคุณป้าต้องระวังด้วยนะคะถ่ายไปนี่ก็คือต้องดูเท้าด้วยว่าจะเผลอลื่นหรือเปล่าคือพอเห็นสภาพแบบนี้ที่ดินมันมาพร้อมโคลนพร้อมน้ำเนี่ยคือมันมาจากเขาไงมันเป็นเขาคืออยากไปเห็นเขามากเลยว่าสภาพตอนนี้ภูเขามันเป็นยังไงบ้างน่าจะหนักกว่านะขนาดในเมืองน้ำยังเยอะขนาดนี้ลงต้นไม้เนี่ยแล้วมันมาจากไหนบ้างเพราะคุณผู้ชมเนี่ยจะให้ดูนะที่สตูลค่ะพื้นที่ที่คลองละงูพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะทางอบต.ขาวๆส่งสมาชิกแต่ละพื้นที่ลงช่วยเหลือแล้วก็เร่งขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงอันนี้ในตัวเมืองไม่เท่าไหร่แต่เมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือว่าเฮ้ยพอออกข้างนอกเนี่ยนะคะน้ำบางจุดมันเริ่มที่จะไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากยิ่งขึ้นอย่างคุณผู้ชมคะที่จังหวัดตรังอีกจุดหนึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรือหางยาวจากท่าเรือท่าข้ามที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนค่ะคือเขาจะไปที่ท่าเรือเกาะสุกรหายไประหว่างทางขาแล่นกลับเกาะสุกรเรือนี้มีชื่อว่าพรทวี5ปรากฏว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ขาดการติดต่อจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อใครในเรือได้เลยซึ่งมีผู้โดยสารทั้งหมด3คนแล้วก็มีเหมือนเป็นคนที่เป็นกัปตันเรืออีก1คนรวมทั้งหมด4คนยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะครับส่วนที่พัทลุงครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีสภาพความเสียหายของบ้านเรือนจากพายุหมุนหรือว่าที่ชาวบ้านก็เรียกว่าลมหัวด้วนนะฮะคือพายุมันรุนแรงขนาดไหนให้ผู้ชมดูภาพนิดนึงฮะกระเบื้องหลังคาบ้านของชาวบ้านนี่ปลิวหายไปเลยพี่ปุ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเออจนชาวบ้านเนี่ยพอพายุมันผ่านไปใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีการมาซ่อมหลังคาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเสียหายเยอะเลย14หลังคาเรือนนะฮะแล้วก็บางหลังเนี่ยหายไปทั้งหลังคาคือไปทั้งหมดในหลายหลังคาเรือนด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช่วงภาคนี้ช่วงตอนนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยเป็นช่วงมรสุมนะฮะมันก็จะมีลมและก็ฝนค่อนข้างเยอะนะครับทั้งฝั่งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะฮะก็ทุกคนต้องมีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับค่ะส่วนอีกหนึ่งที่ทางภาคใต้จังหวัดชุมพรค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำป่าไหลหลากเช่นกันทีนี้น้ำป่ามันหลากมาแล้วมาซัดถนนจนถนนพังเสียหายพังยับเลยลองฟังคุณป้าคนนี้ช่วงวินาทีที่ถ่ายคลิปค่ะพังแล้วทางโน้นดำพังแล้วทางโน้นพังแล้วทางโน้นพังแล้วพังแล้วทางโน้นดำพังแล้วทางโน้นพังแล้วพังแล้วพังแล้วไปหมดแล้วนะคะถนนมันจะขาดมันจะผ่านไม่ได้นะตรงนี้ใช่มันไม่น่าจะได้แล้วพี่ปุ้ยคุณปอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำที่น้ำป่าซัดไหลลงมาจากเขามาผ่านบริเวณถนนหลวงนะคะจนถนนเนี่ยมันพังเสียหายแล้วภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่น้ำป่าไหลเข้ามาที่พื้นที่ด้วยนะคะของหมู่บ้านทับขอนตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะนะคะในช่วงของ7โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้เนี่ยอ่วมทุกที่เพราะว่าตราบใดที่ฝนมันตกลงมาหนักขนาดนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะท่วมได้อะเนาะตลอดเวลาเลยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย